ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่422106นะคะแล้วก็ฝากข่าวเด็กผู้ชมด้วยนะคะครั้งนี้นะคะเป็นการครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดแบรนด์ทุ่งเทไม่หยุดสูตรทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันแล้วก็ในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้นะคะให้คุณผู้ชมโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านะคะ026509777ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ026509777เป็น10สายแรกในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะซึ่งใครเป็นผู้โชคดีก็จะใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันนะคะสามารถโทรไปลุ้นกันได้นะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่25พฤษภาคมนะคะ2517เวลาเกิดตี 5:45 นาทีวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะพฤษภช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าให้ระวังความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะฮะเพราะว่าเสาเล็งดวงชะตาเป็นปินทุบาทก็เสียเรื่องคู่นะครับของคุณเนี่ยต้องบอกว่าใช้ระยะเวลาอีกประมาณเสาเนี่ยคงสถิตอยู่เป็นปีนะฮะนะก็หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเข้าหุ้นร่วมลงทุนอะไรช่วงนี้ไม่เอาแต่ด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นนะครับในภาพรวมนะต้องถือว่าได้องค์เกณฑ์นะครับเป็นปัสสาวะเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นราศีสัตว์บกนะชีวิตในภาพรวมเนี่ยถึงจะลำบากยังไงนะก็มีโอกาสที่จะดิ้นรนเอาตัวรอดประคับประคองตัวให้ผ่านพ้นได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักก็อย่างที่บอกปี2ปีนี้เว้นวรรคไปก่อนและช่วงนี้อังคารก็เป็นกาลีไปทำฟันขูดหินปูนไปบริจาคโลหิตซะ SMS ต่อมาค่ะรถค่ะ2794ดีไหมคะเก็บเงินไม่ได้ความรักไม่ค่อยดีนะฮะแต่94คู่หลังดีเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณวรัญญาค่ะ23กรกฎาคม2528นะคะเวลาเกิดเที่ยง15นาทีวันอังคารทำธุรกิจอะไรดีคะแล้วก็ช่วงนี้มีอะไรต้องระวังบ้างตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับระวังเรื่องคู่นะปัตตานีเป็นกาลีถ้ามีคู่นะคู่อาจจะไม่สบายก็ได้หรือห่างกันก็ได้หรือทะเลาะกันก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญส่วนอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของคุณถ้าทำลักษณะเดี๋ยวสักครู่นะครับเจอแล้วอังคารสวยสวยที่สุดนะอังคารก็พวกเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีอาวุธของมิคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาตัดผมก็เป็นพวกตัดผมชายนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะไทยชีวิตโคกระบือหน่อยมากน้อยตามกำลังครับคุณภารัตน์นะคะ29พฤศจิกายน2520ค่ะเวลาเกิด 7:59 นาทีถามเรื่องของการเงินการงานความรักแล้วก็สุขภาพค่ะเป็นอังคารอริเป็นกาลีนะครับก็จะเตือนให้ระวังปัญหาภาระหนี้สินสภาพคล่องก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะครับแต่เกณฑ์การเงินจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเลยผ่านเข้าย่าง39ที่กำลังจะมาถึงสุขภาพด้วยพื้นชะตา2ทางฮะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจนะทางเดินหายใจเนี่ยก็ยาวเลยฮะตั้งแต่ถึงปอดนะครับแล้วพูดยังมาถึงไมเกรนช่องปากด้วยความรักความรักหลังวันเกิดไปแล้วไม่ดีนะครับถ้ามีคู่ประคับประคองถ้ายังโสดไม่ต้องรีบร้อนอยู่คนเดียวไปก่อนเพราะความจริงย่าง38กาลีก็สัมพันธ์ถึงนะช่วงนี้ซื้อมีดโกน8เล่มถวายพระสงฆ์หลังวันเกิดซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ23กับ41เบอร์ไหนดีคะจริงก็ไม่เสียแหละนะแต่ถ้าให้ผมเลือกผมชอบ41มากกว่า SMS ต่อมาค่ะคุณจิ๊บนะคะ5พฤษภาคม2527ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันเสาร์จะขายรถแล้วเดินทางไกลดีไหมคะรวมไปถึงเลือกคู่เป็นแบบไหนดีหรือเปล่าเดินทางไกลหมายถึงไปอยู่แล้วฮะหรือว่าถามว่าจะไปปักหลักตั้งรกรากคืออย่างนี้ฮะในดวงชะตาเนี้ยถ้าถามว่ามีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นฐานหรือต่างประเทศไหมก็ต้องตอบว่ามีเกณฑ์นะครับส่วนในเรื่องของจะขายรถ
ดีหรือไม่นี่นะผมอยากจะบอกว่าแล้วแต่นะแต่ว่าในดวงเนี่ยกาลีมันจี้พันธุก็แปลว่าเปลี่ยนเรื่องรถขายรถก็ได้มันมีเกณฑ์เนื้อคู่เป็นแบบไหนมี2เงื่อนไขอยู่กันยังมีระยะห่างแล้วก็มีเชื้อสายต่างประเทศจึงจะสมรูปดวง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนกร2มกราคม2510นะคะเวลาเกิดตี 1:48 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์อาชีพทำอะไรดีสุขภาพแล้วก็การเสริมดวงค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับปีนี้เน้นทำบุญซื้อแก้วน้ำก็ได้นะถวายวัดสัก15ลูกนะครับแล้วก็ถ้าสะดวกให้คุณหานะพวกเขาเรียกว่าอะไรโทนสีพวกบุษราคำเนี่ยโทปาสสีเหลืองอะไรพวกนี้ให้หามาสวมใส่ถ้าสะดวกถ้าไม่สะดวกหาให้คนเมตตาก็ปีนี้ก็เป็นพวกทับทิมหรือว่าทองคำสวมใส่เล็กๆด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาแป๊บหนึ่งครับเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีหรือดวงนี้ถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์ผมก็เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาทะเบียนรถ6059ดีหรือเปล่า60มีผลเรื่องการเก็บออมฟุ้งเฟ้อก็ได้นะแต่59เนี่ยเป็นเลขมงคลมากๆอยู่แล้วสำหรับคนไทยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0มาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณเทียนทอง5มิถุนายน2525ค่ะเวลาเกิด 7:28 นาทีวันเสาร์การงานการเงินสุขภาพค่ะ 7:00 นะครับ 7:28 นาทีปฏิทินตรงกับวันเสาร์การงานกับการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงอายุย่าง34นะครับ34ทายเรื่องตังก่อนเลยนะ34 35หมุนไม่ทันชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวาโอกาสเกิดภาระหนี้สินมีปัญหาสภาพคล่องเป็นได้ต่อเนื่อง2ปีด้วยนะครับย่าง34นี้ถ้ายังถ้าเข้าวัดก็มีโอกาสทำบุญน้ำมันตะเกียงนะส่วนหลังวันเกิดไปแล้วย่าง35ช่วงกลางปีหน้าเน้นการทำทานกับเด็กเล็กๆส่วนงานเป็นอย่างไรแต่งานโดยรวมยังพอตัวรอดได้นะครับปีนี้ยังพอมีคนช่วยเหลือเวลาพลาดพลั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะแต่ห่วงเรื่องเงินนั่นแหละครับแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะทายที่เห็นชัดก่อนที่มีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นมากก่อนพระฤหัสเป็นอายุอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บปวดศีรษะเรื้อรังกระเพาะตับก็ได้อีกกลุ่มนึงฮะช่องปากแล้วก็พวกทางเดินหายใจส่วนครอบครัวคนรักพื้นชะตาสุขเสาเป็นเส้นศัตรูนะแต่ปีนี้ถ้าตั้งใจประคับประคองเวลามีปัญหายังเหนียวอยู่ครับโยกย้ายที่อยู่ดีไหมคะโยกย้ายถิ่นที่อยู่สักครู่ตอนนี้ย่าง34นะครับถ้าเป็นในช่วงย่าง35เนี่ยมีเกณฑ์30 34 35อายุย่างในช่วงนั้นมีเกณฑ์นะครับยังไม่น่าจะเป็นในช่วงนี้อาจจะเลยครึ่งปีหลังปีหน้าไปก่อนมันมีเกณฑ์ครับก็ต้องดูอีกครั้งว่าย้ายไปไหนไปทำอะไรเลขที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเลขบ้านทับ107อันเนี้ยเสากับมฤตยูเลยใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดคู่หลังครับฤกษ์งามยามดีกันบ้างดีกว่าค่ะฤกษ์งามยามดีวันมงคลในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับก็วันที่7นะสามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการออกรถเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นาทีถึง 8:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่9วันนี้อัคนิโรธตกในอิสตรีก็สำหรับผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการเข้าแวะกับอิสตรีนะครับที่เหลือก็สามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 นาทีถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่10ครับวันนี้ดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรนะครับและช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือบ่ายโมง1นาทีถึงบ่ายโมง30ซึ่งช่วงนี้เลิกบนก็เป็นเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าด้วยมหัตถโนเลิกเหมาะกับในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการแม้กระทั่งสู่ขอมั่นหมายแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่11หรือ11ตุลาคมนะครับเลี่ยงอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเพราะอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมา
แต่เรื่องราวอื่นประกอบการมงคลได้เพราะวันนี้เป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคดีทีเรียงหมอนแล้วก็วันลอยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 12:31 น.ถึง 13:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเป็นส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะยาวไปช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมนะคะคุณผู้ชมเองก็เลือกวันในการทำการมงคลได้ส่วนใครที่อยากติดตามชมรายการย้อนหลังกันนะหรือว่าอาจจะพลาดกันไปก็ไปติดตามกันได้นะคะในส่วนของ YouTube ค่ะพิมพ์ตามนี้เลยนะ Miracle Channel Venuwak TV Thailand หรือว่าท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวนะกิจกรรมต่างๆข่าวสารของ Miracle Channel นะคะหรือว่าจะทวนภาพรวม12ราศีเองก็ตามค่ะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ในส่วนของดวงชะตานอกจากส่ง SMSโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วนะคะจดหมายอีเมลแอดเดรสแล้วก็รวมไปถึงเว็บบอร์ดก็ฝากดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้และคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการกันได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆค่ะถ้าไม่มีความทุกข์ก็คงไม่เห็นคุณค่าของความสุขถ้าไม่รู้จักความผิดหวังความล้มเหลวและจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.